สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง 1one.asia มาติดตามความสัมพันธ์ของไทยกับเวียดนามที่มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นถึงขั้นประกาศเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมกันโดยล่าสุดเมื่อ 25 มกราคม 2562 นายฝามิงมิงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลหลังเสร็จสิ้นการหารือรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยการหารือว่านายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ได้พบกับรองนายกรัฐมนตรีของเวียดนามในโอกาสเดินทางมาเยือนไทยเพื่อร่วมประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยเวียดนามครั้งที่3และฝากความระลึกถึงไปยังนายเหวียนซวนฟุกนายกรัฐมนตรีของเวียดนามซึ่งได้มีโอกาสพบปะกันหลายครั้งในการประชุมระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศในช่วงที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าผลสำเร็จการประชุมดังกล่าวจะขยายความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ให้เพิ่มมากขึ้นและพร้อมร่วมมือการผลักดันประเด็นต่างๆให้คืบหน้าซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศและภูมิภาคโดยรวมพร้อมทั้งยินดีที่มีข้อริเริ่มจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขยายการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันในระยะที่2ซึ่งจะเป็นแผนแม่บทที่จะช่วยกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ของไทยกับเวียดนามในอีก5ปีข้างหน้าด้านเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีเห็นว่าไทยและเวียดนามมีศักยภาพที่จะบรรลุเป้าหมายมูลค่าการค้า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2562 สำหรับการลงทุนปัจจุบันไทยมีมูลค่าการลงทุนสะสมในเวียดนามถึงหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้นายกรัฐมนตรีของไทยขอให้เวียดนามผลักดันการแก้ไขปัญหาต่างๆเช่นการส่งออกรถยนต์และการส่งออกผลไม้ของไทยไปเวียดนามให้สำเร็จซึ่งรองนายกรัฐมนตรีของเวียดนามรับไปพิจารณาและยืนยันที่จะสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนของไทยในเวียดนามต่อไปนายกรัฐมนตรีเห็นว่าไทยและเวียดนามมีศักยภาพที่จะสามารถเชื่อมโยงในหลายมิติทั้งทางบกทางทะเลและโครงสร้างพื้นฐานซึ่งสามารถพัฒนาไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคโดยเฉพาะในกลุ่ม ECMEX และกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงให้เติบโตไปด้วยกันรวมถึงด้านการท่องเที่ยวที่มีการไปมาหาสู่ระหว่างกันมากขึ้นและสามารถพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวแบบแพ็กเกจเชื่อมโยงไปยังประเทศที่3ด้วยด้านแรงงานมีแรงงานเวียดนามที่ทำงานในประเทศไทยจำนวนมากซึ่งประเทศไทยจะผ่อนปรนให้แรงงานเวียดนามเข้ามาทำงานในประเทศไทยให้มากขึ้นอันจะช่วยสนับสนุนความเจริญเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเวียดนามรองนายกรัฐมนตรีของเวียดนามชื่นชมความสำเร็จของไทยในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายซึ่งนายกรัฐมนตรียินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแก่เวียดนามโดยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยได้ไปเยือนเวียดนามและมีการพูดคุยเรื่องนี้ด้วยรองนายกรัฐมนตรีเวียดนามยืนยันว่ายินดีสนับสนุนการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปีนี้และพร้อมที่จะร่วมมือเพื่อพัฒนาอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนให้มีการเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปนี่คือความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากขึ้นของไทยกับเวียดนามที่ได้ประกาศเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมกันซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีแต่อย่างไรก็ตามในประเด็นการอนุญาตแรงงานเวียดนามเข้ามาทำงานในประเทศไทยอันนี้ต้องพิจารณากันอย่างรอบด้านไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นปัญหาโดยเฉพาะทางด้านสังคมในอนาคตได้ครับ